มาจ้าพี่น้องและแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ปิเละลากูนเกาะพีพีจ้าเบิงเบิงเบิงเป็นตะสะออนคักสะออนแน่บอซีหน้ามันนะจะเป็นมันงามได้งามดีใสกับใสพร้อมเด้จ้าสิบอกว่ามือนี่ค้นกันล่ะหลายก็ยังงงอยู่ว่าอันปะนั่นละว่าหนารู้หนารู้หนารู้อีหยังคนกันยังหลายคือเก่าแต่ก็บ่แปลกใจดอกจ้าว่าเป็นหยังคนมันจังค่อยหลายอยู่ตลอดเวลาก็ย้อนเพราะว่าอันมันไปง่ายมาง่ายเนาะสะดวกสบายบ่ว่าสิขึ้นเรือเฟอร์รี่มาจากภูเก็ตหรือว่าสิมาจากกระบี่มันก็สมชื่อสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนั่นล่ะจ้าเพราะว่ามันสามารถเที่ยวได้เบิดปีเบิดชาติเนาะแต่ว่าเขาเจ้าก็สิปิดบางส่วนเด้ได้ยินว่าอันปีนี้น่ะอามายาสิปิดช่วงเดือนสิงหาคมกันยา2เดือนจ้าว่าสิซ่อมทางขึ้นบันไดอีหยังสักอย่างนี่ล่ะแล้วก็ปิดฟื้นฟูธรรมชาติพร้อมแต่ก็สิบอกว่าถึงอาวมายาสิปิดไปแต่ว่าปิเละลากูนของเราก็ยังเข้าได้ค่ะเบิ่งติล่ะจ้าเบิ่งบรรยากาศปิเละลากูนปึ๊ดจะมันงามได้งามดีงามบ่มีคำสิว่างามจึงงามสวยงามสมมงบ่ฮู้ว่าสิอวยจังได๋ดีแม่สิบอกว่ามาเที่ยวทริปนี้บ่ได้ถ่ายรูปจักของจ้ารูปพี่น้องเอ้ยมีตั้งแต่ถ่ายรูปวิวเพราะว่ามันอันอิ่มกับบรรยากาศแม่มันสวยมันจึ้งมันงามแฮมก็เลยแบบว่าอุ๊ยถ่ายตั้งแต่รูปวิวมารูปจะของฮอดก็บ่มีแต่ว่าคุณพระแล้วก็บอกอยู่ว่าทริปนี้เราสิบ่ไปอ่าวมาหยาเพราะว่าระหว่างเดี๋ยวหาหมู่หาพวกมาก็สิไปอีกขี้คานไปหลายเที่ยวระหว่างสี่ล่ะเบิ่งๆเบิ่งคุณพระยืนเบิ่งชมวิวอู้พุ่นน่ะพุ่นน่ะยกโป้เพิ่มสวยงามเฮียงพุ่นว่าเอาเอาเอาดื่มดำความสุขลงไปเถ่าบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้เนาะดื่มดำให้มันคักๆมาหอดปีเละลากูนเขากะสิดำน้ำน้ำเด็กขาเจ้ากะสิมีมองให้ดำน้ำพร้อมแต่ว่ามันกะสิบ่ค่อยมีปากกาหล่อปากกาลังให้ดำลงไปเบิ่งดอกเพราะว่าหยังกับเพราะว่าเรือมันแล่นสวนเซกันไปกันมาหลายคักพูดปากกาลังมันก็เลยบ่อยู่ติบัดนี้แต่ว่าปลานั่นหลายบ่ว่าสิเป็นปลานิโมแม้กระทั่งปลาไหลตัวใหญ่ๆที่เขาเอิ้นว่าปลาไหลโมโรหิหยังสักอย่างนี่ล่ะจำชื่อมันบ่ได้แล้วก็ที่สำคัญจ้าพ่อฮอดสลามถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์คักแม่จ้าดำลงไปพ่อสลามนี่แต่ว่ามันก็บ่โตใหญ่ปานใดดอกมันก็ซ้ำโตซ้ำอันมาวัดนี่ล่ะมือนี่จะเป็นอิ่มอกอิ่มใจกับความสวยความงามคักพี่น้องเอ้ยบ่อยากสิภาคเบิ่งๆที่ล่ะเบิ่งเบิ่งสีหน้ามันกระทบกับภูเขาหินโอ้เบิดคำสิเว้าแฮงแบบโอ้ยจักสิเปรียบเทียบว่าอีหยังดีอย่าลืมพากันมาเด้อจ้าจังใดก็เชียร์คักๆเลยเกาะพีพีใครที่มีเวลาแล้วก็มีกำลังทรัพย์ต้องมาให้ได้ค่ะทำงานแน่เก็บเงินแน่เที่ยวแน่สลับกันไปเด้อจ้าอย่าสิไปเก็บแต่เงินอย่างเดียวบัดนี้ฮอดยามสิมาใส่เงินตอนเฒ่าตอนแก่มันสิไปใส่มาใส่ยากมันสิเที่ยวบ่ม่วนเด้สามเฮามีกำลังวังชาในการเที่ยวการเดินกะอย่าลืมให้กำลังใจจากคองโดยการพาจากคองไปหาถอกหาเที่ยวน้ำเด้อจ้าอย่าสมัวไปคิดว่าเฮ็ดงานคักๆเก็บไปแต่เที่ยวตอนเฒ่าเด้อปิดท้ายทริปนี้ด้วยการแวะที่อ่าวลิงจ้าของฝากของมากของโปรดของคุณพระเพิ่นตอนอยู่ปิเละลากูนเพิ่นก็เว้าขึ้นมาได้ว่าฉันเบิ่งๆรอบๆแล้วบรรยากาศก็ดีก็งามแต่ว่าเธอฮู้บ่ว่ามันขาดอีหยังไปลุงมันขาดลิงว่าซั่นว่าโอ้ยมาพออ่าวลิงอยู่บังนี้จะมันถูกใจเพิ่นคักแน่ซะซั่นตัวจ้าไปปิดท้ายทริปอย่างเพอร์เฟคมื้อนี้